สวัสดีครับมาพบกับบ้าวก๊อปนะครับทางเพจบ้าวก๊อปสู้แนวเนาะพี่น้องมื้อนี้มาฉีดข้าวโพดนะครับฉีดน้องข้าวโพดฉีดน้องข้าวโพดรอบที่2พี่น้องรอบแรกฉีดไปแล้วแต่ว่ารอบนี้พิเศษก็รอบแรกแบบใดเนาะพี่น้องบ้าวก๊อปจะมาฉีดข้าวโพดพร้อมแล้วก็ฉีดยาไปน้ําครับฉีดแบบทับข้าวโพดไปเลยจะใส่ยาอีหยังนะครับเดี๋ยวบ้าวก๊อปเอาให้เบิ่งเนาะพี่น้องคือฉีดรอบ2นี่ครับอายุได้25มื้อแล้วพี่น้องแปลงนี้25มื้อพี่น้องรอบแรกฉีดไปอาทิตย์ที่แล้วครับฉีดหนอนเนาะพี่น้องแล้วที่นี่อีก7มื้อนะครับมาฉีดซ้ําอีกนะครับป้องกันไว้นะครับไปเบิ่งนะครับตัวยาที่ว่าบ้าวก๊อปจะฉีดทับนะครับครับนี่ก็คือตัวยานะครับลิตรละ380บาทนะครับของเขายี่ห้อของเขาคือคายาลินะพี่น้องคาราลิตนะพี่น้องคาราลิตยี่ห้อดังเพิ่นอยู่ดอกนะครับก็คือเพิ่นให้ใส่ขวดนึงนะครับซีไฮแล้วที่นี่ผมใส่200ลิตรเลยพี่น้องแต่ก็ตายกันนะพี่น้องลองเบิ่งแล้วนะครับก็บ่อยากใส่หลายๆนะครับย่านข้าวโคตรมันแพ้เนาะพี่น้องก็ใส่200ลิตรเลยน้ํา200ลิตรยาขวดนึงนะครับพื้นที่ของผมอยู่นี่10ไร่นะครับผมใส่2ขวดน้ํา2ถังเนาะพี่น้องก็ซ้ํานั่นแหละครับเพราะว่าบ่อยากใส่หลายเพราะว่าย่านข้าวโคตรมันมีผลกระทบต่อข้าวโพดเนาะพี่น้องไปเบิ่งผมฉีดนะครับพี่น้องให้เบิ่งผมฉีดนะครับเครื่องฉีดผมก็เฮ็ดเองครับพี่น้องไปเบิ่งเลยครับลักษณะในแปลงก็จะมีนะครับเป็นเห็บหญ้าขึ้นนะครับหญ้าประเภทใบกว้างนะครับขึ้นค่อนข้างเยอะขึ้นกันครับหญ้ามันใหญ่กว่ามันงามเขาโคตรเนาะพี่น้องจะมีหญ้าน้อยน้ำต้นเขาโคตรนะพี่น้องเพราะว่าให้ผมทำรุ่นไปนะครับพอทำรุ่นแล้วหญ้าตรงกลางร่องมันจะเบิดที่นี่เขาถือโอกาสนะครับฉีดยานอนไปพร้อมนะครับเอายาคาหญ้ามาผสมน้ำนะครับเฮ็ดให้ได้2ต่อเนาะพี่น้องฉีดในรอบเดียวได้2อย่างเนาะจะมีหับหญ้าเกิดขึ้นแบบนี้ครับนะครับเครื่องฉีดก็มีทั้งหมด8หัวเนาะพี่น้อง8หัวแล้วก็สามารถฉีดได้ทั้ง8แถวนะพี่น้องผมจะไปเกียร์2นะครับใส่หัวค่อนข้างที่จะดีขึ้นกันนะครับพี่น้องเป็นหลอค่อนข้างดีนะครับ